ผมรับบทเป็นชาคริสครับผมก็เป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนชอบสังคมแล้วก็อาจจะห่างหายจากความลึกซึ้งในความรักไปนิดหน่อยค่ะไอ้ค่ะคาแรคเตอร์ของมนศิชาก็เป็นผู้หญิงธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็มีสามีเป็นคนนี้ก็คือแต่งงานกันมาแล้ว7ปีก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในความรักแต่ว่าสามีเราก็เขาเรียกว่าความรักจืดจางเปลี่ยนแปลงไปอะไรประมาณนี้ค่ะน่าสนใจได้ไหมคะน่าสนใจไหมก็อย่างที่บอกว่า3คำก็คือฟาดได้ฟาดอะค่ะก็ฟาดทั้งเรื่องเรื่องนี้ความเข้มข้นก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวความรักแล้วก็มีความเชื่อผสมอยู่ด้วยนะครับแต่ที่เราเห็นใน VTR เมื่อกี้นี้คือมันแค่น้ำจิ้มครับคือแบบยังเปิดออกมาไม่หมดเลยจริงๆมีอะไรเยอะกว่านี้อีกเยอะมากครับการร่วมงานกับพี่สองคนเป็นยังไงบ้างก็สบายนะฮะง่ายๆชิลๆค่ะชิลๆเพราะว่าเคนเป็นคนอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ได้หมดเรื่องนี้การแสดงของสองคนแบบในมุมไหนมากกว่ากันครับก็หรือว่าใช่ค่ะก็เรื่องความรักแล้วก็ความดุเดือดในเรื่องมีปมต่างๆของครอบครัวสองครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ไอ้เล่นดราม่าหนักขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ค่อนข้างจะยากค่ะใช่ครับเรื่องนี้บทท้าทายมากไม่ได้ท้าทายเฉพาะเป็นซีนดราม่านะฮะแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยในละครที่มันท้าทายขึ้นไปอีกเรายังไม่สามารถบอกได้จริงๆว่ามันคืออะไรครับฝากไปหาเรื่องนี้กันแล้วไปดูเมื่อไหร่ครับผมน่าจะเร็วๆนี้เนาะประมาณกุมภาคมประมาณกุมภาครับผมก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกครบรสนะครับแล้วก็มีนักแสดงพี่ๆที่แบบฝีมือขั้นเทพอย่างพี่แอนแล้วก็พี่แหม่มมาเล่นกับพวกเราด้วยก็น่าดูมากครับฝากทุกคนติดตามครับมายาเสน่หาครับ